Yo, Bachi, Lisa, first of all, how are you? I'm good. You know, masculine style to switching to like a slightly more feminine. สวัสดีชาวโลกหัวใจลิซ่าทุกท่านครับวันนี้รวมข่าวดีของน้องลิซ่า Blackpink อีกเช่นเคยก่อนจะบอกลาปี2021แพลตฟอร์มค้นหาสินค้าแฟชั่นอย่างลิซได้รวบรวมข้อมูลการค้นหาชื่อแบรนด์สินค้าต่างๆที่มีการพูดถึงจากทั้งซีรีส์ดนตรีและก็เหตุการณ์บ้านเมืองนะครับได้ยกย่องให้น้องลิซ่า Blackpink ของพวกเราจากเพลง Lalisa และ Money เป็นหนึ่งในเพลงที่มีผลต่อวงการแฟชั่นมากที่สุดในปี2021รวมกับ Billie Eilish อีกด้วยโดยระบุว่าในเพลง Money แค่น้องลิซ่าหยิบรองเท้าคิตตี้ขึ้นมาใส่เท่านั้นแหละในสัปดาห์แรกมีการค้นหามากขึ้นถึง 369% ด้วยกันรวมถึงในเพลง Lalisa ที่มีการหยิบรองเท้า Adidas ขึ้นมาใส่ด้วยแม้ว่าจะโผล่ใน MV ไม่กี่วินาทีก็ตามซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2019น้องลิซ่า Blackpink ก็เคยติดหลายชื่อเหล่านี้มาแล้วนะครับร่วมกับ Cardi B และ Kylie Jenner ตอนนั้นจะเสื้อแจ็คเก็ตสีดำของเซรีนแล้วก็กระเป๋าด้วยนะครับแค่สัปดาห์เดียวก็มีการค้นหามากขึ้นถึง 66% ด้วยกันพอน้องลิซ่าหยิบมาสวมใส่โดยเรายังอยู่กับสื่อตะวันตกอยู่จำรายการคุณโจโจ้ไลท์ที่น้องลิซ่าไปออกได้ไหมครับตอนนี้เขามีปล่อยทีเซอร์ออกมาเพิ่มเติมยั่วน้ำลายลิลลี่ทั้งหลายแล้วหรือว่าแฟนคลับน้องลิซ่านั่นเอง Alright guys I told you she was gonna roll up and she's here in person you know her from Blackpink Lisa doing that solo thing if you guys haven't heard Lalisa and Money oh my god jump on it gonna play Money in a few seconds Lisa first of all, how are you? I'm good. โดยเขาแนะนำว่าน้องลิซ่าเป็นเจ้าของเพลง Money และลาลิซ่าสุดโด่งดังพร้อมกับถามน้องลิซ่าด้วยว่าเป็นยังไงบ้างมาออกรายการคราวนี้น้องลิซ่าก็ตอบว่าสบายดีค่ะโดยรายการนี้จะออกอากาศช่วงเช้าวันเสาร์ที่20เดือน11นี้นะครับไว้ออกอากาศเสร็จเมื่อไหร่ผมก็จะมาแปลบทสัมภาษณ์อีกเช่นเคยนะครับหากแปลผิดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนอกจากนี้คุณโซฟีลูกสาวคุณโจโจ้พิธีกรก็มาอัพรูปของน้องลิซ่าด้วยครับเรียกได้ว่าไปอเมริกาเที่ยวนี้อบอุ่นสุดๆไปเลยเหล่าฝรั่งทั้งหลายต้อนรับน้องลิซ่าอย่างเต็มที่ในขณะที่คุณนิกกี้เพื่อนสาวชาวอินโดนีเซียของน้องลิซ่าก็มาโพสต์คลิปน้องลิซ่าลง TikTok ของเธอด้วยเป็นคลิปเล่นกับน้องหมานะครับความยาวแค่2วินาทีเท่านั้นสั้นเหลือเกินน้องลิซ่าสาวน้อยผู้รักสัตว์ไม่รู้ว่าสมาชิกบ้านตัว L ของเธอตัวถัดไปจะเป็นพันธุ์อะไรแต่ให้เดานะฮะน่าจะเป็นน้องหมาเพราะว่าเธอเคยบอกว่าจะรับน้องแมวแค่5ตัวเท่านั้นตอนนี้น้องแต่ละตัวก็ดูรูปร่างสมบูรณ์ดีเหลือเกินยังคงอยู่กับฝรั่งตะวันตกอยู่คุณแอนโทนีคิงที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำลิลลี่ฟิล์มเดอะมูฟวี่ทางช่อง YouTube ของน้องลิซ่าก็ออกมาเปิดเผยความทุ่มเทของน้องลิซ่าด้วยครับเขาบอกว่าคลิปลิลลี่ฟิล์มเดอะมูฟวี่ใช้เวลาถ่ายทํา 2-3 เดือนด้วยกันซึ่งน้องลิซ่าก็ทุ่มเทให้กับวิดีโอนี้สุดๆไปเลยแล้วก็พยายามแสดงศักยภาพให้เต็มที่ให้แฟนคลับได้รับชมแบบฟรีๆลิซ่านั้นเป็นคนที่รักความสมบูรณ์แบบมากๆถือเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กยุคใหม่ได้หลายอย่างเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องราวดีๆที่คุณแอนโทนีคิงออกมาเปิดเผยนะครับว่าน้องลิซ่าเนี่ยแหละทุ่มเททุกอย่างเพื่อแฟนคลับจริงๆแม้แต่ผลงานทาง YouTube ก็ตามข้ามาฝั่งตะวันออกกันบ้างดีกว่าครับกับเกาหลีใต้สาวๆสวยๆก็ยังมาสนับสนุนวงBlackpinkต่อเนื่องนะครับโดยจะเป็นวง Kpop ผู้ชนะรายการ Girl Planet 999รายการค้นหาศิลปินหญิงกลุ่มหน้าใหม่นะครับจากทางช่อง Mnet ซึ่งก็ปิดฉากเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวง Kpop เนี่ยแหละก็เป็นที่1นะฮะมีสมาชิกทั้งสิ้น9คนนะครับเซ็นสัญญา2ปี6เดือนมาจากเกาหลี6คนญี่ปุ่น2คนจีน1คนก็มาเต้นเพลง How You Like That กับเขาด้วยต้องเรียกได้ว่าวง Blackpink ถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินหญิงกลุ่มยุคใหม่จริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเอกลักษณ์การวางตัวผลงานเพลงคาแรคเตอร์ต่างๆของสมาชิกแต่ละคนให้ศิลปินยุคใหม่นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มที่แถมท้ายด้วยอันนี้แล้วกันครับเป็นโรเซ่ Blackpink นะฮะกลับถึงเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามลำดับต่อจากลิซ่าเจนนี่คาดว่าทาง YG ก็คงตั้งใจให้3สาวกับ3วันนั่นแหละครับจะได้เป็นกระแสพูดถึงนานๆในโลกอินเทอร์เน็ตต้องเรียกได้ว่าการตลาดเขาชั้น1จริงๆครับกับค่าย YG ซึ่งก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเมื่อแฟนคลับชาวไทยพูดไทยใส่โรเซ่ด้วยนะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยจนโรเซ่เนี่ยทำตาลุกวาวเลยทีเดียวแหละถ้าทางสมาชิก Blackpink แต่ละคนตอนนี้น่าจะฟังไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแฟนคลับน้องลิซ่าพูดไทยใส่วง Blackpink เยอะจริงๆไว้เดี๋ยววันที่20จะมาแปลบทสัมภาษณ์ที่น้องลิซ่าไปออกรายการที่อเมริกาให้ฟังนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ